วัสดีค่ะสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนลูกจันทบุรีแล้วเรามานอนกันที่บ้านเรือโฮมสเตย์เพราะเราจะมาทำอะไรกันกินปูเรือถูกต้องงั้นเดี๋ยวเราพาทุกคนเขาดูบรรยากาศรอบๆที่บ้านเรือโฮมสเตย์จันทบุรีทำไมเราแม่เลือกที่นี่รู้ไหมรอบนี้ทำไมคะเพราะว่ามันไม่ต้องข้ามสะพานเข้าไปตรงที่มันไกลๆไงมันเป็นที่แรกเลยที่เราจะ เริ่มต้นการกินปูดูเหี่ยวได้เดี๋ยวไปดูบรรยากาศในห้องที่พักกันค่ะปกติน่ะถ้าเขาไปกินปูดูเหี่ยวกันเนี่ยบรรยากาศมันจะออกแบบลูกทุ่งนิดนึงห้องน้ำของใช้เลยมันจะไม่ค่อยมีวันนี้เราอยากมาแบบสบายๆเหมือนอารมณ์เหมือนนอนรีสอร์ทเราก็เลือกที่นี่ไปเพราะอะไรมีที่นอนมีแอร์ด้วยแล้วก็มีผ้าเช็ดตัวให้เพราะปกติชอบทำไมไม่มีชอบแล้วก็ชอบลืมเอาไปกันแล้วก็ห้องนี้นะคะที่ได้เป็นไงลูกวิวเป็นไงคะหลักล้านวิวหลักล้านสวยเชียวเนาะโรงแรมหลักร้อยวิวหลักล้านอ๋อประมาณนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปเริ่มต้นอาหารมื้อแรกกันค่ะแนะนำอาหารมื้อกลางวันค่ะเริ่มต้นที่แกงส้มชะอมกุ้งต่อด้วยไข่เจียวแล้วก็ตามมาด้วยตัวน้ำพริกไข่ปูนะคะยังไม่พอยังมีปลาหมึกค่ะผัดผงกะหรี่แล้วก็เมนูประจำจังหวัดก็คืออะไรหมูชะม่วงเนี่ยชามเนี่ยอร่อยมากๆเลยแล้วก็ยังมีเส้นจันทร์ผัดปูด้วยนะรวมๆแล้วอาหารมื้อนี้เรียกว่าอร่อยค่ะแล้วเรามาบรรยายต่อมื้อเย็นเลยเพราะว่าตอนที่เราไปล่องเรือมันล่องแค่ใกล้ๆตรงแถวตรงใต้สะพานแค่นั้นไม่มีอะไรแล้วฝนมันตกไม่ได้ไปไหนไกลเนาะอ่ะมาเริ่มกุ้งเป็นไงลูกอร่อยตัวใหญ่ให้เยอะไม่อั้นอ้าวน้ำจิ้มเป็นไงไม่ได้กินอ้าวน้ำจิ้มเป็นไงแซ่บเรามาดูขนาดนะคะของปูกับกุ้งให้มาตัวใหญ่ๆเลยแล้วก็จะมีอาหารอย่างอื่นให้กินด้วยอ้าวมาแกงจืดแกงจืดอะไรต้องหูหมูสับแล้วก็มีกุ้งเชนน้ำปลาแล้วจานต่อไปจานใหญ่ๆปลากระพงทอดน้ำปลาต่อไปจานต่อไปคือลวกจิ้มซีฟู้ดนานาชนิดหอยนางรมสดสดหอยนางรมน้ำลมนางลมนางรมเออสดจริงจริงแล้วมีเครื่องเคียงนู่นนี่นั่นมากมายที่จะเล็กคอมเมนต์คืออะไรน้ำจิ้มเนาะอร่อยอร่อยน้ำจิ้มมะนาวจริงรสชาติดีแบบมันน้ำจิ้มซีฟู้ดที่ควรมีมีไก่ทอดด้วยแล้วมันเป็นยังไงอร่อยไหมลูกอร่อยค่ะพอเราทานอาหารเสร็จแล้วเราก็มาเดินเล่นกันหน่อยนึงแล้วเดี๋ยวจะบอกถึงอาหารเช้าในวันพรุ่งนี้เป็นอาหารเช้าสไตล์ไทยเออสไตล์ไทยบ้านๆ
มีอะไรบ้างก็มีข้าวต้มหมูมีขนมปังปิ้งมีชากาแฟมีน้ำปลามีทุกอย่างที่ควรมีตอนเช้าอ่ะใช่มีไส้กรอกแล้วก็มีไข่ดาวด้วยเนาะมีนิดหน่อยระหว่างนี้เราก็เล่นแมวอะไรกันไปแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปชมวิวไปวัดแล้วก็พาไปกินขนมแปะกันด้วยใช่เดี๋ยวไปกันค่ะแล้วเราก็ขับรถออกจากที่บ้านเรือโฮมสเตย์นะคะเดี๋ยวเราข้ามสะพานข้ามปากน้ำขแมหนูไปอีกฝั่งนึงก็จะเป็นจุดชมวิวชมทะเลกันไปค่ะเรามาดูบรรยากาศของจุดชมวิวนะคะตีนสะพานปากน้ำขแมหนูพอเราชมวิวเสร็จแล้วเราก็จะไปไหว้พระกันที่วัดเป็นวัดที่มีโบสถ์สีน้ำเงินสวยๆด้วยเนาะใช่คือวัดโบสถ์สีน้ำเงินเราขับต่อจากจุดชมวิวเมื่อกี้นี้มาต่อกันเลยนิดเดียวเท่านั้นก็ถึงวัดปากน้ำขแมหนูที่นี่แหละของจริงสวยงามมากเพราะว่าโบสถ์เป็นสีน้ำเงินเลยเพราะว่าลายกระเบื้องเขาแล้วก็ในบริเวณวัดก็จะมีเหมือนเป็นแบบว่าจุดชมวิวมีเรือมีอะไรแล้วก็มีตลาดนัดเล็กๆให้เราได้เดินเล่นกันหลังจากที่เราเดินเล่นตรงนี้แล้วเราก็จะไปกันที่ชุมชนขนมแปลกันค่ะแล้วเราก็มาถึงกันแล้วนะคะที่ไหนบอกหน่อยชุมชนขนมแปลกชุมชนขนมแปลกกันตั้งแต่สะพานเนี่ยเข้าไปเลยมันจะมีขนมขายสองข้างทางเลยเป็นชื่อแปลกๆล้วนแล้วแต่เป็นขนมไทยเนาะขนมไทยที่เราก็ส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นแหละชื่อแปลกด้วยอย่างอันแรกที่เดี๋ยวเราจะไปลองกันก็คือขนมอะไรป้าควายลิงขนมควายลิงไม่ได้ทะลึ่งเนาะเป็นชื่อเขาเนี่ยเห็นไหมต้มควายลิงอะไรสักอย่างนึงเนี่ยแล้วเป็นไงจำรสชาติได้ไหมคะมันจะออกมันเหมือนเป็นเหมือนเป็นแป้งอะแต่ว่ามันก็อร่อยอะมันก็หวานลงตัวดีแล้วก็หิวน้ำก็กินเลยน้ำเยี่ยววัวเลยแล้วก็สั่งน้ำเยี่ยววัวมากินสรุปมันคือน้ำอะไรลูกอ้อยน้ำอ้อยน้ำอ้อยหวานหวานแล้วหลังจากนี้เราก็จะให้เพื่อนๆได้เดินชมภาพขนมแปลกๆตามสองข้างทางกันนะคะWe'll be right back.
แล้วก็ร้านนี้เราเรคคอมเมนต์ให้เนาะอือฮึคืออะไรเมนูห้อยจอดจิ๋วอ่าฮะมันรู้สึกรสชาติเป็นไงลูกอร่อยมากอร่อยมากเราซื้อไปกี่ถ้วยที่แรกเราซื้อถ้วยเดียวแล้วก็ไปต่ออีกต่ออีกเยอะเออมันแบบถูกใจเด็กไม่เผ็ดพริกไทยแล้วก็คำเล็กๆกรอบอร่อยดีเลยเนาะเป็นไงอยากกินอีกไหมอยากกินอีกแต่หาไม่ได้แล้วเออที่อื่นไม่มีแล้วก็เดี๋ยวกินซื้อหอยจ้อเสร็จก็ไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวแบบว่าบรรยากาศบ้านๆลมเย็นๆกันนะคะแล้วเราก็มาถึงนะจุดที่เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวริมคลองค่ะระหว่างนี้เราก็จะขนมต่างๆเนี่ยมาลองชิมกันดูเริ่มต้นที่ขนมลาดเตียงอร่อยไหมอร่อยหลังจากลาดเตียงเราก็ไปต่อกันที่หอยจ้อจิ๋วอร่อยอร่อยหลังจากหอยจ้อจิ๋วเราก็จะไปต่อกันที่ขนมอะไรจำได้ไหมขนมเค้กกล้วยหอมจิ๋วเค้กกล้วยหอมจิ๋วซึ่งอร่อยเลยอร่อยเลยหมดถุงเลยแล้วก็ไปขนมไข่จิ๋วด้วยขนมไข่จิ๋วด้วยใช่ไหมแล้วก็ขนมอะไรอีกอันนึงแล้วก็แม่ก็ชิมขนมอะไรเนี่ยอ๋อแรกไงขนมควยลิงแต่วันนี้ที่มาแล้วก็พลาดไปนะคืออะไรรู้ไหมขนมลืมกลืนก็คือไม่ได้กินค่ะตอนนี้ก๋วยเตี๋ยวมาแล้วนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวแบบฟิลแบบก๋วยเตี๋ยวบ้านๆอ่ะไม่มีอะไรเยอะแยะเวอร์วังแต่ว่ารสชาติอร่อยมีเย็นตาโฟมีก๋วยเตี๋ยวน้ำทั่วไปเลยค่ะเพื่อนๆคนไหนได้มีโอกาสมาเที่ยวก็ลองมาแวะกินดูนะคะบรรยากาศดีลมเย็นมากครั้งนี้เราได้ลองอะไรกันแมลงทอดอันนี้มันมีขายทั่วไปแหละแต่ว่าวันนั้นเกิดอยากลองครั้งแรกแล้วเป็นไงลูกเป็นไงเอาอีกไหมไม่เอาแล้วเออครั้งเดียวพอไม่รู้นะไม่โดนคนอื่นอาจจะโดนชมบรรยากาศของที่เที่ยวนะจุดชุมชนขนมแปลกกันนะคะแล้วก็หลังจากที่เราเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าจะไปที่ไหนเพื่อนๆตามมาดูกันด้วยนะคะวันนี้เด็กๆทำไงก่อนสวัสดีครับ